ปัญหาที่มือใหม่ต้องเจอแม่วัวหัวนมใหญ่ลูกกินนมไม่ได้อีกหนึ่งปัญหานะครับที่คนเลี้ยงวัวไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่าต้องเจอนะครับปัญหาที่เจอก็คือแม่วัวที่เพิ่งคลอดลูกมีหัวนมที่ใหญ่เกินไปทำให้ลูกวัวที่เพิ่งคลอดไม่สามารถกินนมเองได้นะครับปัญหาก็จะเกิดเนื่องจากว่านมแม่นมวัวนั้นสำคัญสำหรับลูกวัวที่เพิ่งคลอดเพราะจะเต็มไปด้วยวิตามินแร่ธาตุแล้วก็เต็มไปด้วยวัคซีนที่ป้องกันโรคปัญหาที่เจอก็คือวัวตัวนี้มีหัวนมค่อนข้างจะใหญ่นะครับปกติแล้วถ้าวัวที่ท้องแล้วก็เพิ่งคลอดเนี่ยเขาจะมีนมผลิตนมออกมาเยอะทำให้นมมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นถ้าใหญ่เกินไปเนี่ยวัวที่เพิ่งคลอดก็ไม่สามารถกินนมเองได้วิธีแก้ปัญหาก็คือให้เรานะครับทำเป็นซองเพื่อบังคับให้แม่วัวอยู่กับที่โดยใช้เชือกผูกบริเวณหัวเขาไว้ตรงข้างหน้านะครับปิดกับเสาเลยแล้วก็ใช้เชือกอีกเส้นนึงดึงผูกขาดึงมาข้างหลังขาข้างที่เราจะเข้าไปช่วยรีดนมนะครับวิธีการแก้ปัญหาที่ได้ผลก็คือถ้ามันใหญ่เกินไปเราก็ต้องช่วยรีดนมโดยรีดบริเวณปลายหัวนมให้มีน้ำนมไหลออกมาก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีดข้างบนนะให้รีดข้างล่างก่อนค่อยๆรีดให้นมออกมาโดยใช้ถังรองแล้วก็ใส่ขวดเอาไว้เผื่อว่ามันยังไม่สามารถกินนมเองได้แล้วก็เอานมที่เรารีดออกมาเนี่ยใส่ขวดนมแล้วไปป้อนลูกวัวให้กินมากที่สุดเท่าที่จะกินได้นะครับต้องย้ำเลยครับว่านมวัวนมแม่นี่สำคัญที่สุดถ้าลูกวัวคลอดแล้วต้องรีบให้กินภายใน1ไม่เกิน3วันต้องได้กินนมแม่นะครับถ้าไม่มีนมเลยปัญหาก็จะเกิดอีกแบบนึงถ้าแม่วัวไม่มีนมแล้วก็ต้องไปหานมของแม่วัวคอกอื่นที่คลอดพร้อมกันหรือใช้นมวัวแดงหรือนมผงชงก็ได้เพื่อแก้ปัญหานะครับแต่ในเคสนี้คือแม่วัวมีนมปริมาณเยอะเต้านมใหญ่แต่ปัญหาที่เจอก็คือแม่วัวมีหัวนมที่ใหญ่มากดังนั้นจึงต้องเอาวัวเข้าซองแล้วก็ค่อยๆรีดนมออกมาครับก็ไม่ถึงวันก็ไม่ถึงวันนึงก็ลูกวัวก็สามารถกินนมเองได้นะครับต้องคอยช่วยสำหรับคลิปนี้ก็แชร์นะครับประสบการณ์ในการแก้ปัญหาในการเลี้ยงวัวสำหรับวัวที่คลอดลูกแล้วมีหัวนมที่ใหญ่เกินไปนะครับใครที่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงวัวที่เห็นว่ามีประโยชน์ก็สามารถคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจนี้เอาไว้แลกเปลี่ยนข้อมูลในการเลี้ยงวัวได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณครับ